3. วัดคุมุธาตีริยะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอยู่ฝั่งแม่น้ำวัดคุมุธาพระผู้มีพระภาคทรงปรารภภิกษุผู้อยู่ฝั่งแม่น้ำคุมุธาพูดอวดตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนของกันและกันแก่คฤหัสถ์เพื่อปากท้องจึงตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุเหล่านั้นดังนี้308การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิงยังดีกว่าที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย